คะพี่นางหนูใบชานะคะตอนนี้อยู่ที่ฟินิกค่ะฟินิกซาลอนมาหาพี่แจ็คค่ะเพราะว่าวันนี้พี่มีงานที่พารากอนวันนี้มีงานเปิดตัวเมเบอรีนแป้งตัวใหม่ของเมเบอรีนนะคะวันนี้มีเบลล่าลานีมาด้วยที่พารากอนตอนรู้สึกจะ18:00 น.มั้งเฮ้ย17:30เปิดงาน18:30แล้วก็พี่จำกำหนดการไม่ได้แต่งานเริ่ม18:30อะค่ะที่พารากอนฮอลล์ชั้น1นะคะแล้วก็วันนี้มีงานคาร์แลนด์ด้วยที่เซ็นทรัลจิลองนี่พี่แจ็คค่ะวิ่งก็มีนี่โอเคค่ะค่ะก็เลยแบบว่าให้พี่แจ็คช่วยทำผมให้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปร้านใหม่นะใช่วันนี้พี่แจ็คมีร้านใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี่แจ็คคะอยากได้กล้องฟุ้งฟิ้งต้องทำยังไงคะก็ร่วมรายการอะไรนะให้ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแต่งนะเพลงแต้งเหรอหรือว่าเล่นตลกอะไรก็ได้อ๋อต้องเพลงแต้งอย่างเดียวเหรออืมแล้วถ้ากวางไปแล้วจะจานนั้นไหมคะอุ้ยวันนี้พี่แจ็คทำเองตื่นเต้นอืมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเดี๋ยวพาไปที่สยามสแควร์วันแน่เดี๋ยวพี่แจ็คเปิดร้านใหม่ชื่ออะไรนะคะพี่แจ็คร้านฟินิกแอดวานนะคะพี่ฟินิกแอดวานเดี๋ยวพาเดินไปพาไปชมร้านใหม่กันค่ะวันนี้เราก็อยู่หน้าร้านฟินิกแอดวานนะคะอยู่ที่ชั้น3ค่ะออกจากลิฟต์นะคะให้เดินเลี้ยวซ้ายมาจะเจอมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะเจอร้านฟินิกวันร้านไฮโซหรูหรามากเลยค่ะแล้วก็พี่แจ็คนะคะพี่แจ็คคะตอนนี้ประจำสาขาไหนคะก็เดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะกำหนดลงแล้วนะคะว่าวันไหนเข้าวันอาทิตย์นึงเข้าที่นี่กี่วันก็เดินใกล้ๆเองตามมาเลยค่ะที่นี่ชื่อว่าฟินิกแอดวันนะคะก็นี่จะมีน้องพนักงานมีป้ายค่ะฟินิกแอดวานค่อยๆหมุนนะค่อยๆมาค่ะน้องๆรีเซพชันวันนี้อยู่คนหนึ่งเหรอคะค่ะวันนี้รีเซพชันนักร้องเสียงหญิงอยู่ไปนะคะค่ะก็มีมาตัดผมกับช่างได้นะคะช่างอุ้มอยู่ที่นี่ช่างอุ้มที่นี่ค่ะแล้วก็มาซื้อคอร์สทิทเมนต์ยังไงนะคะคอร์สทิทเมนต์นะคะจะเป็นตัวกิฟเซ็ตตัวนี้นะคะกิฟเซ็ตตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ราคา 3,500 บาทเท่านั้นนะคะได้กระเป๋าด้วยมีคำว่าฟินิกแอดวานด้วยนะค่ะเป็น limited edition ไม่ใช่ limited edition ใช่ไหมคำว่าฟินิกแอดวานด้วยวันนี้คุ้มค่ามากๆเลยมีทั้ง5ตัวเป็น luxury เลยนะคะ5ตัวลูกค้าได้ใช้แล้วเราบริการ treatment ฟรีอุ้ยผมของ reception สวยมากเกาหลีมากเดี๋ยวพี่จะของพี่ด้วยโอเคขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะพี่แจ็คตัดต่อได้ถึง10 นาทีอ่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าบรรยากาศของร้านนะคะจะเป็นประมาณนี้ว้าวแอบเจอยามีอยู่ที่นี่แล้วค่ะใช่ยามีอยู่ที่นี่แล้วค่ะแอบเข้าไปวันจันทร์ค่ะค่ะประจำที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแอบกระซิบเชิญคุณตู่มารีนนท์ที่นี่ด้วยคุณตู่สาวผมอยู่เธอจริงสวยมากอะเดี๋ยวไว้รอคุณตู่เดี๋ยวอัดวิดีโอรอบนึงสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฟินิกแอดวานเรามาเจอใครเต้นเต้นสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยก็ตู่ปิยวินิมัยนนท์นะคะเป็นผู้จัดของช่อง3นะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ด้วยค่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าคุณตู่สวยมากค่ะเป็นดาราด้วยเลยไม่ไหวไหวอายุเยอะแล้วไม่จริงอายุเท่าหนึ่งของนางเอกยุคนี้อุ้ยแต่ว่ายังสวยมากค่ะเขาบอกว่าคุณตู่เอวเล็กมากเมื่อกี้เอวเพลินมากเราใช้เป็นคนเอวเล็กเอวเล็กสวยมากเห็นแล้วตื่นเต้นชอบนี่สวยมากเลยสวยไหมมารายงานตัวหนูขอเป็นเด็กเสริมก็ได้ค่ะขอวิ่งผ่านกล้องก็ได้โอเคค่ะนี่ค่ะร้านพี่หนิงแอปนี่คนข้างหลังใครคะนี่นะคะนี่นี่ค่ะพี่แจ็คที่ร้านพี่หนิงแอปมาค่ะเป็นงานอะไรนะคะวันนี้ค่ะเป็นงานเจเวอรี่ค่ะที่ไหนคะเปิดเจเวอรี่ที่คูเดต้าคูเดต้าก็จะมาเซ็ตผมแต่ยังไม่ได้เซ็ตนะคะมาดีกันมาเซ็ตนี่แหละค่ะอันนี้ทำผมทรงได้ค่ะงั้นเดี๋ยวบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้ก็พี่อยู่ที่ฟินิกแอดวานแล้วนะคะก็นี่มาทำผมแนะนำตัวเลยค่ะฟ้าค่ะน้องฟ้านะคะน้องฟ้าจะทำผมออกงานให้มาดูว่าทรงผมออกงานเป็นยังไงวันนี้มีงานเปิดตัวแป้งเมเบอรีนตัวใหม่นะคะเอ๊ะทำผมเสร็จแล้วสวยไหมคะนี่โดยพี่ฟ้าเลยนี่วันนี้จีจี้มาแล้วจีจี้บ๊ายบายหน่อยตอนนี้จีจี้อยู่สาขาอะไรคะสยามฟินิกแอดวานค่ะฟินิกแอดวานนะใครเป็นลูกค้าประจำจีจี้ต้องมาหาที่นี่นะคะใครอยากก็ผมสวยๆก็ต้องหาพี่ฟ้าที่นี่ค่ะค่ะตอนนี้เรามางานเปิดตัวแป้งเมเบอรีนกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเมเบอรีนนะคะให้น้องเบลล่าช่วยหน่อยสวัสดีค่ะก็ยังไงอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะไวซูเปอร์เฟรชค่ะค่ะโอเคค่ะน้องเบลล่าตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ